ค่ะสวัสดีค่ะก็อยู่กับพี่เอสวิชานะคะแล้วก็ Cleo Self Decode นะคะวันนี้นะคะพี่มีน้องสาวสวยมากน้องปิ่นนะคะจะมาดีโคดชีวิตเธอที่ว่าเธอเคยผ่านชีวิตที่ต้องต่อสู้กับความเป็นความตายเลยนะคะเคยสลบไปแล้วไม่รู้ว่าจะตื่นขึ้นมามีชีวิตอยู่ต่อหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นปิ่นก็ได้ดีโคดชีวิตตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้จากสิ่งนี้คือปิ่นเนี่ยป่วยเป็นโรค SLE นะคะที่ค่อนข้างอาการหนักเลยนะคะเรามาดูกันว่าน้องปิ่นเนี่ยเขาจะมี wisdom มีอะไรในการดีโคดชีวิตแล้วก็พี่บอกเลยว่าเกิดแรงบันดาลใจแน่นอนนะคะก็สวัสดีค่ะปิ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิ่นเนี่ยพี่เคยสัมภาษณ์ลงนิตยสารคลีโอประมาณแบบเกือบ10ปีมาแล้วนานแล้วนะคะตอนนั้นยังเป็นสาวน้อยตอนนี้ก็เป็นสวยสะพรั่งขึ้นมานะคะแล้วก็น้องปิ่นเป็นเจ้าของเพจที่ชื่อว่า Happy SLE หรือว่าอีป่วยค่ะค่ะก็คือเราเรียกว่าเราอยู่กับ SLE อยู่คู่กันมาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะปิ่นก็ป่วยมา17ปีแล้วค่ะพี่เอ๋ตั้งแต่ม.5ใช่ตั้งแต่ปิ่นอยู่ม.5เลยค่ะแล้วก็เหตุการณ์ที่แบบสุดๆ turning point ในชีวิตปิ่นปิ่นตอนที่ปิ่นบอกว่าปิ่นบอกพี่ว่าปิ่นเคยผ่านความตายตอนนั้นมาแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตยังไงอ่ะปิ่นตอนนั้นก็คือปิ่นแบบไตวายค่ะพี่เอ๋แบบไตวายเฉียบพลันเลยแล้วก็พร้อมๆกับ SLE ขึ้นสมองพร้อมๆกันก็เลยเหมือนแบบหมดสติไปนะคะหมดสติไป3วันได้อะไรเงี้ยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็คือฟอกไตยาวๆเลยตอนนั้นก็ต้องใส่ท่อเหมือนแบบเครื่องช่วยหายใจอะไรประมาณนั้นเลยค่ะพี่เอแล้วก็ชักแบบต่อๆกันประมาณ 2-3 รอบอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะคือการที่เราป่วยมาก่อนหน้านั้นน่ะแล้วเรารู้ว่าเราป่วยเราต้องใช้ชีวิตน่ะปิ่นรู้สึกยังไงกับตัวเองแล้วการใช้ชีวิตปิ่นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจ๊ะช่วงที่ป่วยใช่มั้ยคะใช่คือเอาเป็นว่าช่วงแรกๆอ่ะปิ่นรับมันไม่ได้หรอกปิ่นคิดว่าทุกคนเหมือนกันที่แบบเป็นโรคนี้หรือเป็นโรคเรื้อรังอะไรก็ตามปิ่นว่าไม่มีใครรับมันได้ในเดย์วันแต่สุดท้ายปิ่นก็ต้องแบบพยายามที่จะแบบต้องบอกตัวเองแบบเลยต้องคุยกับตัวเองสุดๆเลยอะบอกว่าแบบเฮ้ยอยู่แบบต้องยอมรับมันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือปิ่นเคยยอมรับมันไม่ได้เนาะพอยอมรับไม่ได้แล้วโทษฟ้าโทษดินโทษทุกสิ่งอย่างมันกลายเป็นว่าเราทุกข์กับมันมากๆเลยอะแล้วเราไม่มีแรงที่จะสู้ต่อเกือบที่จะคิดสั้นอะไรประมาณนั้นแต่วันนึงอะพอแบบอะไรต่างๆมันเข้ามาแบบเหมือนมันมีจุดพลิกที่แบบเอ้ยเราคุยตัวเองพอบอกตัวเองให้สู้ปั๊บเหมือนกับให้ยอมรับปั๊บมันสู้เองออโต้เลยค่ะพี่คือตอนนี้มันเป็นโปรเซสในการดีโคดที่พี่ว่ามีประโยชน์มากเลยก็คือมันเกิดคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราต้องได้รับสิ่งนี้แล้วมันท้อกับตัวเองขนาดไหนอะไรยังไงอะปิ่นก็ตอนนั้นคือมันแบบมันเหมือนกับว่าทำไมมันต้องเป็นเราเนาะพี่เอ๋มันเกิดคำถามนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันหาคำตอบไม่ได้มันไม่มีคำตอบเลยคือถามใครถามอะไรยังไงหรือแม้กระทั่งถามตัวเองอ่ะมันตอบตัวเองไม่ได้มันเลยนี่แหละมันเลยสุดท้ายอ่ะมันเลยต้องตอบกับตัวเองว่าเราไม่ต้องตอบคำถามอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ขอแค่ว่าให้รับยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แค่นั้นเองคือมันถามจนถามลงไปไหนไม่ได้เราจริงๆยิ่งถามยิ่งท้อยิ่งถามยิ่งทุกข์ค่ะพี่ความทุกข์ในโมเมนต์นั้นนะปิ่นมันรู้สึกยังไงอ่ะคือมันคือมันทุกข์ว่าแบบแล้วจะยังไงต่อแล้วฉันจะใช้ชีวิตต่อยังไงแล้วมันเหมือนกับแบบมันจะมีคำถามเข้ามาว่าแบบมันจะดรอปไปเรื่อยๆเลยค่ะว่าแบบแล้วต่อจากเนี้ยมันเราไม่อยากใช้ชีวิตต่อละเราเห็นแต่ความมืดมนเราเห็นแต่ความป่วยเราเห็นแต่ความที่แบบnegative หมดโลกมันแบบเหมือนไม่อยากใช้ชีวิตต่อพี่เอมันเห็นแต่ความทุกข์ไปเลยอะค่ะมันไม่เห็นความสว่างว่าแบบการที่เราป่วยแบบเนี้ยแล้วเราจะยังไงต่อมันทุกข์แบบไม่มีความสุขอะโลกนี้มันไม่ได้เลยในการมีชีวิตอยู่ไม่ได้เลยจริงๆไม่มีความหวังใช่เราเหมือนเรามองแค่จุดแค่ว่าเราป่วยแล้วเรามองไม่เห็นความสว่างอันอื่นเลยเรามองไม่เห็นคนอื่นไม่เห็นความสุขของครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างเราไม่เห็นเราเห็นแต่ตัวเองว่าทุกข์และฉันป่วยแล้วฉันก็อาจจะแบบฉันจะตายแล้วยังไงฉันมันดรอปไปอย่างนั้นเลยคือมันเป็นความคิดที่ว่าฉันป่วยฉันจะตายอย่างนี้ตลอดเลยใช่ใช่ใช่แล้วมันก็ดึงเราให้ลงไปเรื่อยๆใช่มันประมาณนั้นเลยค่ะพี่มันไม่เห็นทางออกอ่ะจนอันนี้มันคือก่อนที่ปิ่นจะสลบไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ด้วยเรายอมรับมันไม่ได้แต่วันที่นี่แหละค่ะพอวันที่เราสลบหนักๆจริงๆแล้วมันแบบรอดชีวิตกลับมาได้อ่ะมันก็ยิ่งแบบชัดขึ้นค่ะพี่เอว่าเฮ้ยทุกสิ่งอย่างอ่ะคุณแค่ว่ายอมรับแล้วก็อะไรจะเข้ามาก็คือปล่อยให้เข้ามาเลย
และยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็ปล่อยออกมาอะไรจะป่วยอีกก็เข้ามาเราพร้อมที่จะสู้ละเออคือก่อนหน้านี้เวลาป่วยเราอาจจะรู้สึกต่อต้านแล้วมีคำถามแล้วรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นเราแต่ turning point คือตอนที่สลบไปซึ่งตอนจะเป็นหรือตายไม่รู้จริงๆคนรอบข้างไม่รู้จริงๆค่ะแล้วพอปิ่นฟื้นมาได้มันรู้สึกเหมือนเฮ้ยเรายังรอดมันก็เลยเกิดกลไกอะไรบางอย่างให้ตัวเองว่าถ้าอย่างนั้นเราก็อยู่กับมันแล้วยอมรับไปเลยใช่แต่จริงๆมันมีอีกหนึ่งเหตุผลด้วยมั้งที่แบบเพิ่งนึกออกขึ้นมาเนาะว่าทำไมมันถึง turning ก็แบบอ่ะอะไรจะเข้ามาก็คือตอนที่ปิ่นป่วยหนักมากๆอ่ะคนรอบข้างปิ่นคุณแม่หรือแม้กระทั่งแฟนหรือครอบครัวเนี่ยคือเขาสู้จริงๆปิ่นเห็นทุกคนแบบสู้แบบคือไม่ท้อถอยเลยแล้วก็มีอะไรที่แบบสามารถที่จะช่วยปิ่นได้เขาสรรหามาให้หมดโดยเฉพาะคุณแม่ที่อยู่ข้างๆปิ่นตลอดแล้วเขาก็ตอนป่วยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคุณแม่ที่แบบอยู่ข้างๆจริงๆปิ่นเดินไม่ได้ปิ่นต้องทำกายภาพตอนนั้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงตอนที่ฟื้นขึ้นมาก็เป็นคุณแม่นอนอยู่ข้างๆปิ่นดูแลตลอดมากๆก็จริงๆวันที่ปิ่นบอกกับตัวเองว่าต้องสู้อ่ะก็คือวันที่แบบปิ่นหันไปหาเห็นคุณแม่นอนอยู่ข้างๆแล้วปิ่นก็แบบเฮ้ยเออแบบจะอยู่แค่เนี้ยแบบจะท้อไม่ได้จะตายไม่ได้ต้องยอมรับแล้วก็ต้องแบบสู้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คืออะไรจะเข้ามาก็คือเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะแบบจะได้รีบหายแล้วเดี๋ยวจะมาดูแลคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาแล้วก็ครอบครัวปิ่นว่าเป็นอีกแรงกระตุ้นนึงที่ทำให้ปิ่นคิดแบบนั้นได้ด้วยเมื่อกี้นี้ได้คุยกับคนรักของน้องปิ่นน้องโอเล่น้องโอเล่บอกว่าตอนที่น้องปิ่นสลบไปอ่ะไม่คิดเลยว่าเขาจะไม่อยู่คิดอย่างเดียวว่าเดี๋ยวเขาก็ฟื้นเดี๋ยวเขาก็มีชีวิตอยู่คือมันเป็นการความโพซิทีฟเป็นพลังตรงเนี้ยจากคนรอบตัวด้วยที่เข้าไปกระทบปิ่นทำให้ปิ่นเกิดแรงแล้วก็พี่ชอบตรงที่ปิ่นบอกว่ายอมรับแล้วก็อยู่กับมันแล้วหลังจากนั้นนะการใช้ชีวิตแบบยอมรับแล้วอยู่กับสิ่งนี้ของปิ่นเนี่ยมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปยังไงจ๊ะก็เปลี่ยนไปเลยคือไม่ว่าแบบปิ่นต้องฟอกไตหรืออะไรก็ตามหลังจากนั้นนะคะปิ่นก็คือจะมีความสุขกับมันคือเหมือนกับว่าโอเคไปฟอกไตปิ่นก็จะหาอะไรดูที่มันแบบเป็นความสุขของปิ่นคือแบบพยายามปรับการใช้ชีวิตอะค่ะให้อยู่กับโรคหรือว่าแบบนั้นนะไปได้เรื่อยๆใช่ปิ่นคิดว่าในทุกๆอย่างอะแม้กระทั่งเราป่วยเราก็อาจจะแบบคิดไปในโพซิทีฟได้หมดคิดในแง่ดีไปได้หมดอย่างเช่นว่าอ่ะบางคนจะรู้สึกว่าอย่างปิ่นอย่างเงี้ยไม่ได้ทำงานตอนนั้นปิ่นก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้ใช้ชีวิตได้แบบได้อยากทำอะไรในสิ่งที่เราอยากทำได้เริ่มทำเพจตัวเองขึ้นมาก็คือตอนที่ป่วยหรือตอนที่เริ่มฟอกไตนั่นเองอะไรเงี้ยก็พยายามหาข้อดีกับมันได้แบบมองไปเลยค่ะว่าแบบอ่ะฉันก็ได้อยู่กับครอบครัวนะฉันได้แบบทำในสิ่งที่ฉันอยากทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็พยายามแล้วก็ปรับตัวหาความสุขในทุกๆไปโรงพยาบาลก็แบบอ่ะก็หาอะไรไปทำเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรับตัวแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็อยู่กับมันได้อยากรู้โซลูชันอ่ะสำหรับคนที่ถ้าเกิดตอนนี้ทุกๆท้อๆแล้วเขาหาโซลูชันให้ตัวเองไม่เจอน้องปิ่นแบบ how to สไตล์น้องปิ่นนิดนึงได้ไหมว่าการแบบมองให้มันมีความสุขแล้วปรับตัวตรงนั้นนะปิ่นเช่นปิ่นใช้การอ่านหนังสือฟังเพลงปิ่นใช้อะไรมาฮีลตัวเองตอนนั้นอะไรเงี้ยก็คงคิดว่าต้องหาในอะไรที่นี่สิ่งที่ตัวเองชอบที่ตัวเองอินที่ตัวเองอยากทำอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็เหมือนกับสเปนไทม์ไปกับสิ่งนั้นไปได้เลยโฟกัสไปกับสิ่งนั้นเช่นปิ่นชอบเขียนปิ่นก็เลยเปิดเพจแล้วเขียนเล่าแล้วตอนเล่าเนี่ยโมเมนต์นั้นมันรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราค่ะมันหายขึ้นมาใช่เราอยากแชร์ในสิ่งที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราผ่านมาเรารอดชีวิตมาได้ขนาดเนี้ยเราอาจจะอยากแชร์ตอนนั้นนะฮะอยากจะแชร์ว่าเออเราคิดยังไงหรอช่วงที่เราป่วยหรือแม้กระทั่งแบบอ่ะเราบวมอยู่นะตอนนั้นคือรูปแรกคือปิ่นบวมเลยในเพจคือปิ่นอยากแชร์ให้ว่าเอ้ยตอนนี้ฉันบวมนะฉันแฮปปี้แล้วที่ฉันอยากจะแชร์ทุกคนเห็นเลยว่าฉันบวมอ่ะอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวทุกคนคอยดูนะว่าฉันจะยุบลงมาจะเป็นยังไงมันเหมือนมันรับมันได้แล้วอะค่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบพอเราบวมปั๊บเราร้องไห้เออเราไม่ส่องกระจกไม่กล้าส่องอะไรเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยมันเหมือนมันกลับมาด้วยความแบบเฮ้ยฉันพลาวหวังเลยนะว่าฉันบวมเดี๋ยวฉันก็ยุบใช่และอยากจะเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นหรือแบบคนที่เป็นโรคเดียวกันนี่แหละว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยดูฉันสิว่าเนี่ยฉันบวมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเห็นป่ะเดี๋ยวฉันก็จะยุบให้เธอดูเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องเสียใจหรือว่าแบบให้มีความหวังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเป็นความสุขในการที่ได้แชร์แล้วพอเขียนออกไปเนี่ยโมเมนต์ที่เราได้
ถ่ายทอดสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันเป็นไปได้เนี่ยมันคือความสุขอย่างนึงใช่มั้ยปิ่นมันเพิ่มแวลูตัวเองด้วยมันคือความสุขที่เราเมื่อกี้ที่ปิ่นบอกว่ามันมีความหวังแล้วมันเชื่อไอ้ตรงเนี้ยมันคือในแต่ละวันปิ่นเชื่ออะไรแล้วปิ่นหวังว่าอะไรอ่ะจ๊ะหวังว่ามันจะหายค่ะพี่เอกหมายถึงว่าไม่ได้หาย 100% แต่หวังว่าชีวิตมันเราจะหวังว่าแบบมันจะต้องดีขึ้นได้และอย่างที่ปิ่นบอกว่าที่แบบตอนนั้นนะปิ่นมีเป้าหมายว่าปิ่นอยากหายเพื่อที่ว่าจะกลับมาแบบอยู่กับครอบครัวอยากกลับมาเลี้ยงแม่อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละคือความหวังหลักๆของปิ่นในตอนนั้นเลยก็คือต้องรักษาตัวเองก็คือปิ่นต้องฟอกไตใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ต้องดูแลเยอะไหมปิ่นแล้วก็หาหมอแบบทุกอาทิตย์เลยแหละพี่เอ๋ก็ฟอกไตก็คือ3ครั้งต่อสัปดาห์ก็คือไปโรงพยาบาลเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังที่2จริงๆนะแบบประมาณช่วง 3-4 ปีหลังจากตอนนั้นนะคะด้วยอายุยังไม่ถึง30เลยนะยังไม่ถึงค่ะใช่ใช่ต้องเดินทางไปฟอกไตต้องอยู่กับโมเมนต์นั้นแล้วมันมีความเจ็บปวดอะไรที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาด้วยที่เราต้องต่อสู้อะไรอย่างนี้ด้วยด้วยค่ะทั้งยาที่ต้องกินผลข้างเคียงต่างๆนานาภาพลักษณ์ต่างๆที่เราต้องยอมรับมันให้ได้คือมันสภาพของคนที่ฟอกไตก็จะแบบผิวดำผิวคล้ำผอมๆเดี๋ยวก็บวมเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็จะแบบคือมันจะบวมอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือสิวผมเผิ่มมันไม่ใช่เหมือนแบบเนี้ยมันคนป่วยก็คือแบบโหตอนนั้นก็แต่เราก็ต้องรับมันให้ได้ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อะไรเงี้ยแต่อย่างที่ปิ่นบอกคือคนรอบข้างอะอาจจะเป็นพลังที่ดีให้ปิ่นด้วยปิ่นถึงมีแบบแรงที่จะสู้มาได้ถึงณวันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทำงานแล้วจากที่ก่อนหน้านั้นอยากเป็นอยากน้องปิ่นเนี่ยอยากทำงานมากๆตอนที่ไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะแล้วในที่สุดก็ได้ทำงานใช่ก็เพิ่งได้มาทำเมื่อปี61เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเรียนจบมาก็คือไม่ได้ทำเลยเพราะอยู่แต่โรงพยาบาลไปเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยพี่เอก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นความฝันอย่างนึงเนาะก็คือตั้งแต่เรียนจบมาก็ฉันอยากลองทำงานทุกวันนี้ก็ได้ทำแหละค่ะน้องปิ่นเรียนทางการสื่อสารจบนิเทศจุฬานะคะแล้วก็ถึงป่วยอย่างนี้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง อยู่ดีๆปิ่นบอกอยู่ดีๆฉลาดขึ้นมาใช่อยู่ดีฉลาดหลังจากป่วยเฉยเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความหวังอย่างนึงนะว่าคนเราต่อให้ป่วยเนี่ยจริงๆเราสามารถเพิ่มศักยภาพของตัวเองได้เนาะแล้วน้องปิ่นมาทำงานเป็นยังไงบ้างคะชีวิตทำงานมันเป็นอย่างที่เราอยากเป็นไหมแล้วมันต้องต่อสู้กับอะไรไหมปิ่นว่าก็ได้เรียนรู้อีกมุมนึงเลยค่ะพี่เอ๋คือชีวิตการทำงานจริงๆมันไม่ได้แบบโอ้ยแฮปปี้ขนาดนั้นหรอกมันต้องมีปัญหามีความเครียดเข้ามาให้เราแก้ปัญหาทุกๆวันอะไรเงี้ยแต่ปิ่นก็พยายามคิดว่ามันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งในชีวิตที่แบบหลักๆคงได้เรียนนอกจากเรื่องงานแล้วคือเรื่องคนอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราโตขึ้นในทุกๆมุมมองแล้วก็บางครั้งมันก็ช่วยในเรื่องของมาใช้ในเรื่องของสังคมอะไรได้มากขึ้นได้เลิร์นนิ่งอะไรแบบได้เยอะขึ้นเรื่องของการเข้าสังคมหรือแบบอะไรต่างๆมันต่างจากตอนที่เราเรียนเลยแล้วถ้าเกิดมีความเครียดเข้ามาเพราะว่าโลกเนี้ยก็ต้องไม่ควรเครียดใช่ไหมน้องปิ่นคราวนี้มันมีผลกระทบแล้วมีความเครียดเข้ามาน้องปิ่นจากที่ได้ผ่านความตายแล้วต่อสู้กับตัวเองน้องปิ่นมีวิธีจัดการและบอกตัวเองยังไงปิ่นเหรอฮะคือปิ่นก็จะแบบพยายามที่จะบอกตัวเองว่าอ่ะมีปัญหาเข้ามาก็เหมือนเดิมก็คือยอมรับใช่ยอมรับก็ค่อยๆแก้กับเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแต่ทุกสิ่งอย่างเนาะพี่เอ๋ปิ่นก็รู้สึกว่าคือปัญหาอะไรก็ตามอ่ะก็ขอให้คุยกับตัวเองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคุยว่าแบบอ่ะโอเคเราโอเคได้ในเลเวลไหนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าคือปิ่นไม่ใช่ว่าแบบทำงานนี้ทำงานแรกอะไรเงี้ยทุกอย่างที่ผ่านมาถ้ารู้สึกว่ามันเริ่มที่จะไม่ไหวละเริ่มมีความทุกข์หรืออะไรเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้คุยกับตัวเองลองถอยกลับมาคุยกับตัวเองสิว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ทนอยู่หรือว่าเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าในสิ่งที่เราต้องอดทนหรือต้องทนกับเครียดกับมันอะไรเงี้ยค่ะถ้าถึงจุดนึงที่มันเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะไม่คุ้มแล้วนะอะไรเงี้ยก็อาจจะลองถอยหรือว่าลองหาเวใหม่ลองดูอะไร